ับมาคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องของบรรยากาศเกษียณมาเก็บตกประเด็นนี้หน่อยค่ะคือเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาบอกว่านักร้องไล่บี้นักร้องเองอันนี้นักร้องนักร้องกับนักร้องใช่แต่ความหมายคนละอย่างกันนะคะคือกรณีของนายสนธิยาค่ะนายสนธิยาสวัสดีที่นักร้องใช่ค่ะเขาไปร้องบก.ปอท.นะคะโดยให้เอาผิดกับ4ศิลปินที่ขึ้นคอนเสิร์ต4แยกปากหวานเขามีคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า I Will Survive สู้ตายเราต้องรอดแล้วปรากฏว่า4นักร้องเนี่ยคือออฟปองศักดิ์ว่านธนกฤตป๊อปปองกูลแล้วก็โอ๊ตปราโมชเขาก็แต่งเพลงพิเศษขึ้นมา2เพลงโดยมีเนื้อหาแบบแซะรัฐบาลแซะลุงตู่แซะลุงป้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาเพลงของ1เพลงนั้นคือเพลงของวงอพาร์ตเมนต์คุณป้าไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอเล่นดนตรีมันนะอินดี้อินดี้ดีมากใช่ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาแปลงเพลงใช่ไหมคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนุ๊กจำไม่ได้ว่าเพลงของใครอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นเพลงแบบสนุกสนุกแบบโจ๊ะโจ๊ะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วก็เนื้อหาเนี่ยเนื้อหาเขาก็พูดถึงว่าประเทศเรากำลังจะพังรัฐบาลเผด็จการสร้างหนี้ก้อนโตงานไม่ทำนาฬิกายังไม่คืนผู้นำไม่ตื่นเวลา8ปีไม่มีความหมายชอบแจกเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในคอนเสิร์ตก็สนุกสนานกันไปโอ้ยคนก็ร้องแล้วก็เอามาโพสต์ใน TikTok ใน YouTube เป็นขยายการสนุกสนานกันไปอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าคนที่ไม่สนุกด้วยคือคุณสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเขาไม่สนุกเพราะเขามองว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นการบิดเบือนเป็นความเท็จใส่ร้ายสนุกสนานเกินไปทั้งที่สามารถนำเรื่องอื่นๆไปแสดงก็ได้ทำไมต้องมาเอาเรื่องนี้เขาก็เลยบุกไปแจ้งความปอท.โอ้กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาว่าองครักษ์พิทักษ์ลุงของไว้แล้วโอ้ยหลายพวกเฉลียพวกเฉลียพวกอะไรพวกนี้มีเยอะพวกนี้ค่ะค่ะแต่คือจริงๆแล้วมันก็มีได้ฟังไงอย่างได้ฟังแล้วได้ฟังแล้วเป็นไงดูให้มันขำมันก็ขำอะดูให้มันฮาคืออย่าไปคิดมากเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการแสดงออกของศิลปินแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นความคิดหรือเป็นผลงานหนึ่งที่เขาอยากจะแสดงออกซึ่งแบบงะความคิดของเขาแล้วมันก็มีทุกยุคจำได้ไหมยุครัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็มีในโน้ตอุดมในเดียวก็ร้องเพลงแปลงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็มีคือมีทุกยุคแหละสมัยพันธมิตรก็มีสมัยพันธมิตรมีอะไรเจ้าเหลี่ยม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 อะไรเงี้ยเหลี่ยมเหลี่ยมของเราคนหน้าด้านคนหน้าเหลี่ยมเลยเงี้ยเออคือพวกนี้ไม่มีอารมณ์ขันฮะไม่มีอารมณ์ขันไงขาดชีวิตขาดสุนทรียภาพใช่แล้วคือถ้ามันต้องแยกกันนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นคำหยาบคายเออถ้าหยาบคายฟ้องเลยหยาบเป็นคำหยาบคายหยาบโลนหรืออะไรที่มันแบบทำให้ดูหมิ่นเหยียดหยามศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเรื่องนึงแต่อันนี้คือมันเป็นเพลงสนุกสนานคือไอ้ข้อหาที่เราข้อมูลเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์เนี่ยนะค่ะไอ้นักดนตรีพูดทุกวันมันก็เข้าข้อมูลเท็จทั้งนั้นแหละใช่ไหมเพจไอโอทั้งหลายอะไรเงี้ยข้อมูลเท็จทั้งนั้นเลยไอโอทั้งหลายเนี่ยเท็จนี่คือถ้าพูดความจริงครึ่งเดียวบอกไม่หมดเนี่ยถือว่าเท็จด้วยไหมคะเท็จสิไม่ครบถ้วนไม่ครบถ้วนก็ดิฟ้องในนี้ก็มีคำว่าไม่ครบถ้วนด้วยนะโฆษณาชวนเชื่อไงข้อมูลเท็จทั้งนั้นล่ะคุณสนธิยาถึงธิยาเนี่ยเขาฟ้องก็มีข้อมูลไม่ครบถ้วนด้วยนะค่ะเพราะว่าไอ้ข้อมูลไม่ครบถ้วนก็ตีความอันนี้ก็ฟ้องด่าไปเรื่อยใช่ไหมเนี่ยฟ้องหลายคนนั่นแหละเจ้าเนี่ยใช่ไหมใช่คุณสนธิยาสวัสดีคนนี้คนนี้อย่างนี้ผมว่ารัฐบาลใครเป็นรัฐบาลแล้วถ้าบอกว่าเป็นประชาธิปไตยมันหนีไม่พ้นนะที่มันจะโดนศิลปินไม่ว่าจะเป็นนักร้องการ์ตูนการ์ตูนนี่หมดการ์ตูนการ์ตูนก็คุณบัญชาคามินก็โดนฟ้องแต่สู้แล้วชนะ ใช่ไหม เพราะว่าอะไรมึงจะบ้าหรือไงการ์ตูนมันแต่ว่ามันเจ็บไงคือมันบางทีพวกนักเฉลี่ยบางพวกเนี่ยนะ มันอยู่ใกล้เผด็จการเกินไป จนติดนิสัยมาด้วยแล้วก็ชอบเฉลี่ยแล้วก็เอาใจนะเลยไม่มีจิตวิญญาณประชาธิปไตยเอาใจอ่ะใจไม่กว้างเลยไงความคิดแคบไม่ใช่นักประชาธิปไตยไม่รับรู้คือข้อมูลแค่คือไปเห็นว่าต่างประเทศเขาทำกันทั่วไปทั้งหมดเลยนะต่างประเทศเขาเล่นแรงกว่านี้เล่นแรงกว่านี้เองต่างประเทศถึงขนาดที่ฝรั่งเศสที่ถูกฆ่าไปหยามมุสลิมเขาอะใช่
ศาสนาเขาไอ้อย่างนั้นอย่าทำหรือใช้คำหยาบคายอย่าไปทำนักเขียนการ์ตูนไงเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องใช้ศิลปะกับมันใช่ไหมหรือการ์ตูนนิสเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาก็มีอาร์ตอยู่นะแต่ว่าบางอันหยาบหยาบก็มีนะซึ่งมันไม่เวิร์กหรอกเพราะงั้นผมมองว่ากรณีพวกอย่างนี้เนี่ยใครที่รักตู่ก็ต้องทำใจกว้างบ้างใครที่รักทักษิณก็ต้องทำใจกว้างบ้างใช่ไหมมึงไม่ต้องไปเจ็บแทนทักษิณหรอกถ้าทักษิณทำดีคนไม่ออกมาไล่มาหรอกเอาแค่นี้สั้นๆถ้ามันไม่โกงบ้านเมืองไม่มีใครเขาไล่มาหรอกมีแต่คนจะชมมันเพราะว่าหลายโครงการเขาก็ทำดีค่ะอันนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะก็แล้วแต่สุดแล้วแต่แต่อย่างที่บอกมันก็เป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่ขององค์คลักอ่ะเพราะก็เกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้กันอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีพวกนี้มันทำตัวน่าสีเสียนนะแล้วสุดท้ายจบไม่สวยอ่ะดูแลมโบ้เป็นตัวอย่างเห็นไหมเขาไม่เข้าใจอยู่เขาไม่เข้าใจอย่างนึงไอ้ประชาธิปไตยเนี่ยนะไอ้การมีความคิดในเชิงแซทไทร์หรือเสียดอะไรเขาเรียกอะไรเสียสีเนี่ยมันไม่มีได้ไงวะก็ตลกอะคุณดูดิคนหน้าเหมือนประยุทธ์อะมาแสดงเป็นประยุทธ์อะใช่ไหมคนหน้าเหมือนพี่ป้อมอะเดินตึ๊กตักตึ๊กตักจะล้มกันเลยตลกแบบคนเฮ้ยจะตายฟ้องสิใช่ไหมคุณจะไปผูกติดอะไรนักหนาแล้วทำไมไม่ดูว่าประยุทธ์ทำดีก็มีแต่ประยุทธ์ทำเลวก็มีคุณคิดว่าประยุทธ์เป็นเทวดาหรือไงมันทำอะไรเลยก็มีฮะไม่ทำอะไรเลยก็มีเออทำเฉยก็มีแล้วก็ทำตบัดสัตว์ยังมีเลยเออค่ะโกหกประชาชนทั้งประเทศว่าจะปฏิรูปอ่ะเพลงอมตะพระจีนะเพลงอมตะไหมค่ะเราจะทำตามสัญญาขอเวลาไม่นานไม่นานพ่อง8ปีพวกนี้อันเนี้ยในเพลงที่เขาแปลงก็มีความมีอะไรมีเนื้อหาอยู่แล้วแปดปีไม่พอนะจะเอาอีกนี่ข้อมูลเท็จนะเนี่ยข้อมูลเท็จนะไม่แปลงไม่นานพ่อง8ปีบอกเรายังไม่ไปฟ้องเลยเดี๋ยวนะ5โมงใช่ไหมตัดสินใช่ไหมบ่าย 3ประมาณนั้นน่ะถ้าปล่อยให้อยู่ต่อนะเฮ้ยมึงหาอะไรไปถวายให้นะให้สารรัฐธรรมนูญหน่อยเพราะเขาทำถูกใจมึงไงค่ะเออค่ะก็ส่วนวันนี้บ่ายโมงนะคะจะมีพิธีปิดศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อหลังจากที่เปิดให้บริการฉีดฟรีไม่มีใครไปฉีดแล้ว477วันค่ะเดินผ่านยังจะฉีดให้เลยไม่เอาละเมื่อก่อนแค่คิวแย่งกันนะโอ้คิวยาวยาวม้วนกันเป็นงูเลยสมัยก่อนเนี่ยแย่งกันคนฉลาดขึ้นก็ไม่เอาแล้วก็ไฮโซยังทำตัวเป็นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเลยใช่ไหมปลอมตัวเออปลอมตัวเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างซิมาซ้อนนี่แหมค่ะว่าเป็นแบบกลุ่มเปราะบางอะไรอย่างเงี้ยฉีดไปเสี่ยงตายตอนเนี้ยค่ะก็วันนี้บ่ายโมงคุณอนุทินพร้อมด้วยคุณศักดิ์สยามแล้วก็คุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะคะจะนำคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำพิธีปิดศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนมาตั้งแต่พฤษภาคม64ก็เป็นเวลา477วันก็จะไปปิดนะคะเป็นที่เรียบร้อยทีนี้วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ย1ตุลาคมเราก็จะเข้าสู่โรคติดต่อเฝ้าระวังแล้วสำหรับสถานการณ์โควิดซึ่งนั่นก็หมายความว่าอันนี้มันก็จะเป็นการวัดจิตสำนึกของคนอีกรอบนึงเหมือนกันนะเพราะเขาก็จะไม่มีการแบบเฮ้ยเป็นโควิดต้องหยุดงานหรือสถานที่อะไรต่างๆคือทุกอย่างจะแบบเหมือนเดิมคือหมอพูดเหมือนกับว่าต้องให้เราเหมือนกับรู้จักวิธีรับผิดชอบตัวเองใครที่เป็นโควิดไม่มีอาการมาทำงานได้ก็ต้องใส่หน้ากากต้องแบบเว้นระยะห่างบนเครื่องบินก็อาจจะบนเครื่องบินในโรงหนังในรถไฟฟ้านักข่าวถามว่าต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็บอกต้องเรียนว่าทุกวันนี้เราก็แทบจะไม่เว้นระยะห่างกันแล้วแต่ถ้าทำได้ก็แนะนำให้เว้นระยะห่างคือเราอยู่ชนกันมา3ปีกว่าแล้วนะเรารู้ดีว่าเราควรทำอะไรชีวิตดีใช่ไหม เราก็รู้ดีแต่บางคนอาจจะแบบเขาไม่รู้สิพี่อันเนี้ยที่เราต้องไปเผชิญไม่รู้บางทีเขาจงใจไม่รู้ใช่เพราะว่าไอการสั่งซื้อของพวกนี้มันมีเงินถอนคือมันมีโอกาสที่ว่าในเมื่อคนไม่ฉีดวัคซีนแล้วโอกาสที่ค่าฟันคอมงานมันก็หมดแล้วสิหมดแล้วแล้วคอมที่เหลือไอวัคซีนเหลือจะทำไงอ่ะของเอกชนไปมอบบริจาคให้รัฐบาลเพราะว่าไม่มีใครไปฉีดไงรถจะ1,600หรือ800คนก็ไม่ฉีดใช่ฉีดฟรียังไม่ฉีดกันเลยฉีดฟรีไม่ฉีดเลยเออไอ้คนฉีดฟรีไม่มีแล้วที่เหลือจะทำไงต่อไปก็ต้องทิ้งไปอย่างแบบที่ซื้อไว้ก็ทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยเสียตังค์ไปแล้วเจ้าของวัคซีนเทพเนี่ยฉีดไป4เข็มยังติดเชื้อเพราะรอบที่2แล้วเจ้าของวัคซีนเทพอ่ะเทพทิพย์อ่ะเทพทิพย์รู้สึกรัฐมนตรี
อนุทินน่ะฉีด6เข็มก็ติดเลยติดเลยใช่ใช่เพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยกลายว่าวันนี้เนี่ยต้องหาวิธีอะไรนะต้องฉีดเติมหน่อยนึงนะเพื่อว่าเขาเรียกว่าป้องกันหน่อยโควิดจะได้ลืมว่าจะมาหาใครจำไม่ได้แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่คนที่เกษียณเขาก็จะต้องอยู่บ้านแล้วเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว30กันยายนระดับชั้นผู้ใหญ่เกษียณเพื่อนับเงินเหรอฮะเป็นยังไงแม่อยู่มาจนครบ60ปีได้เท่าไหร่เธอเมียถามอุ๊ยเมียถามเมียถามได้เท่าไหร่เธอเนี่ยแหละจะตอบยังไงอะไรอย่างงี้นั่นแหละแล้วแต่ถ้าเราไม่พูดถึงแบบว่าโอ๊ยคนแบบรอรับเงินรอไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ข้าราชการอื่นๆอะไรเงี้ยวันนี้มันก็ต้องแบบใจแป้วใจหายอยู่เหมือนกันไหมคะต้องใจหายไหมทีนี้เราจะมีวิธีแนะนำในฐานะผู้ไม่เคยเกษียณเชิญเลยผู้ไม่เคยเกษียณน่ะเกษียณคืออะไรเกษียณเตชะพีระคืออาชีพการอาชีพเราเนี่ยนะมันไม่มีเกษียณหรอกต่อให้ตาบอดก็ยังทำงานได้พูดออกวิวได้ใช่ไหมพูดได้ออกไลฟ์เลิฟได้ดังนั้นน่ะตาบอดนะมันนี่มีเกษียณเพราะคือการที่ไม่เกษียณเนี่ยนะทำให้สมองทำงานตลอดเวลาใช่เรียกอย่างพ้นอัลไซเมอร์แต่มีรายได้ต่างหากใช่ไหมอาชีพของเรานี่มันเป็นอาชีพที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่คือเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดใช่แต่จริงๆไม่มีอิทธิพลหาอะไรหรอกไม่มีหรอกอิทธิพลทิพย์ไม่มีเลยหรอกเขาเรียกว่าอิทธิพลทิพย์ขณะบอกรัฐบาลเป็นเฮงซวยนะคนจะไม่เชื่อเลยคิดดูสิฮะก็ถ้าเผื่อเรามีอิทธิพลในตู่คนจะฟังเราบ้างแล้วก็มีอันหนึ่งผมคิดว่าดีนะมีคนถามพระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากตัดสรุแล้วว่าเอ้าแล้วพระองค์จะทำอะไรต่อล่ะบอกทำตามหน้าที่ก็คือเผยแพร่พุทธศาสนาออกไปนี่คือภาระหน้าที่คราวนี้ถ้าข้าราชการเกษียณมันก็ต้องดูตัวเองก่อนตัวเองมีเงินอยู่เท่าไหร่ให้กูอมมาได้เท่าไหร่วะกูโกงมาได้เท่าไหร่โอ้โหกูโกงมาได้ตั้ง100ล้านจะใช้ชีวิตยังไงดีอันนี้มันเป็นเกียรติภูมิของชีวิตเลยไม่ใช่เกียรติภูมิแต่หมายถึงมันโกงมาแล้วมันก็รู้ว่ากูจะใช้ชีวิตยังไง100ล้านถ้าเกิดมาอายุยืนนะมันยุ่งนะมันไม่พอกินนะ100ล้านน่ะมันจะเกิดมาอยู่30ปีทำไมมันอยู่90อ่ะค่ารักษาก็แย่แล้วนะถ้าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมก็ทำยังไงในครอบครัวอีกอ่ะสังคมอีกอ่ะเขาบอกก็คือบริหารจัดการเงินตัวเองให้ดีอย่าไปเครียดมันไม่เครียดอยู่แล้วมันมีเงินเป็นร้อยล้านฟังเพลงสิอยากไปเที่ยวไหนก็ไปนั่นข้าราชการคอร์รัปชันแต่ข้าราชการที่ดีเนี่ยผมเห็นนะบางทีจ่ายยังต้องไปเลี้ยงกบเพื่อจะหารายได้เสริมนะหรือเช่นเขาต้องยอมไปตำรวจยังไปเล่นไอ้นี่เลยเล่นดนตรีใช่เปิดหมวกเลยใช่ไหมคือทั้งหมดเนี่ยอย่าเครียดแต่ประเด็นสำคัญว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยที่เขาซื่อตรงอ่ะไม่ค่อยมีเงินของเขาซึ่งอันนี้นี่ผมต้องตำหนิองค์กรของราชการนะเขาควรจะมีเขาเรียกกองทุนไม่ใช่เอาสหกรณ์กองทุนแล้วไปเล่นอยู่กับไอ้ของธรรมกายนะจนถูกโกงมันควรจะเป็นกองทุนที่จะช่วยเหลือเขาหลังจากเขาเกษียณมันอยู่ที่ว่าคุณเกษียณ60ไปแล้วคุณคิดคุณแก่ป่ะไม่แก่แล้วนะคุณเป็นคนที่มีประสิทธิภาพอยู่หรือเปล่าใช่ไหมคุณทำงานได้หรือเปล่าตอนพี่60พี่ทำอะไรอยู่ผมก็ทำงานตามปกติผมก็ทำแบบนี้ไม่ความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกว่าไม่มีไม่รู้สึกว่าตอนนั้นนะตอนที่ผมมีความรู้สึกผม27เหมือนเดิมนี่จริงนี่ใกล้ๆวันเกิดอีกรอบแล้วนะใช่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 คือเราจะเป็นคนแก่ที่หนุ่มหรือคนหนุ่มที่แก่ค่ะใช่ไหมล่ะเราคนใช่ไหมเราเป็นคนแก่ที่หนุ่มใช่ไหมมันอยู่ที่การทำตัวการแต่งตัวด้วยถ้าคุณแต่งตัวหนุ่มๆคุณแต่งตัวไปแอปแปะเนี่ยนะกูก็แก่สิครับมันจะแก่ด้วยแล้วแต่งติ๊กล่ะนี่วันนี้มีคนชมว่าผมอายุ70กว่าทำไมผมแต่งตัวอย่างเงี้ยผมไปที่ไหนเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งบอกลุงอะไรลุงได้เข้าไปก่อนเงี้ยนะที่โก้ไม่กล้าทำร้ายลุงเงี้ยใช่ไหมมีคนชมนะว่าพี่สองคนแต่งตัวเท่นะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกขอบพระคุณขอบพระคุณคือถ้าเราแต่งตัวแบบแป๊ะอย่างนั้นมันก็แก่โซมใช่ไหมน่ะใช่นุ่งเกงแบบแป๊ะอย่างนี้มันก็ไม่ไหวสิแต่ข้อเสียก็เสียเหมือนกันนะอย่างเวลาที่ต้องเป็นแบบ first priority สำหรับผู้สูงอายุเขาไม่ให้พี่เข้านะเขาไม่เชื่อเดี๋ยวเขาไม่เชื่อนั่นแต่ต้องบอกผมไม่เชื่อพี่กันต้องไปเชิญมาดูซิเงี้ยมาดูซิถึง18อย่างเงี้ยก็เขาเรียกว่าเราต้องใช้เ
ความมีอายุมากไม่ใช่เรียกว่าแก่ค่ะอายุมากเนี่ยเอาชนะคนอายุน้อยแล้วคุณพูดเป็นคนแก่ป่ะบางคนพูดนะช้าๆลุงผมก็ไม่ไหวแล้วผมก็ชราภาพแล้วอย่างนี้นะก็ดูชังคุณชาติปั๊บ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 พูดเป็นไฟรัวใช่ไหมเราก็พูดอย่างนี้เราไม่พูดแบบคนก็ชราแล้วนั้นไม่ไหวแล้วลูกหลานผมจะเล่าให้ฟังสมัยทำกิจกรรมแล้วมีกระทิงแดงสมัยนั้นอะโทรศัพท์มาขู่พวกผมผมเช่าบ้านอยู่กับพวกธีรยุทธ์บุญมีใครต่อใครกันอยู่แกนนำอ่ะสุธรรมแสงปทุมด้วยไอ้คนที่ด่าเนี่ยมันด่าเร็วมันด่าผมไม่พูดอะไรผมก็ฟังมันด่าเราถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่มีอะไรโกรธมันแต่พอมันหยุดมันเหนื่อยด่าทำไมน้องด่าแล้วได้อะไรนะน้องนี่เหี้ยมากเลยนะเราด่าเขาแต่เราเว้นระยะนานๆพอมันพักเมื่อเราก็ด่าทีน้องด่าหาพ่องเธอเหรอพูดช้าๆอย่างเงี้ยเพื่อนผมคนหนึ่งเดี๋ยวนี้ได้ฝึกกับคอลเซ็นเตอร์เพื่อนผมคนหนึ่งอายุเยอะนะพอไปเขาไปดิ้งกับเพื่อนแล้ววัยรุ่นมันจะมาเล่นงานมันบอกอย่านะน้องหยุดมันตกใจเว้ยเพราะไอ้นี่มันแก่แล้วนี่บอกมึงชกกูตายแน่นอนกูล้มไปกูก็ตายแล้วนะมึงติดคุกนะอย่าทำหยุดเลยดีจริงคือใช้สิ่งประสบการณ์ถ้ามึงต่อยกูมึงอยู่ไปถึง70แน่นอนมึงตายเลยมึงติดคุกนะเออแล้วทำไปทำไมค่ะกินเหล้ากันดีกว่าเป็นเพื่อนกันแล้วมันต้องเลี้ยงมันด้วยนะมันอยู่ที่ทัศนคติความคิดผมบอกลูกผมตลอดนะว่าคุณขับรถเนี่ยคุณจะเจอคนหัวร้อนลูกเจอยกมือไหว้มันขอโทษจบคุณจะไปเอาชนะมันทำไมอ่ะเพราะชนะไปไม่รู้มันเป็นใครเลยยังไม่รู้จักกับผมเลยผมเจอขับรถผมไปเขาว่าผมเบียดเขาต้องลงทางด่วนเขาจอดรถตัดหน้าผมผมเอ๊ะทำไมรถมาจอดตัดหน้าเขาบอกผมไปตัดหน้าเขาเอ้ยขอโทษจริงๆผมไม่รู้ค่าทางด่วนเดี๋ยวผมออกให้เออมันแหมยิ้มเลยผัวเมียดีใจเลยเออคุณจะไปเอาชนะเขาทำไมค่ะค่ะเห็นไหมใจมันดันแรงเอาชีวิตเราไปแลกของไร้ค่าหรืออะไรไอ้เว้ยมันไร้ค่าเราชีวิตเราทำไมเออไม่เห็นมีประโยชน์ไปชนะเขาเราไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำไปแล้วเขามาโกรธเราแสดงต้องมีปัญหาว่าชาตินี้เกิดมาเจอหน้ามันเดียวแค่นั้นเองค่ะใช่ๆแล้วด้วยวินาทีเสี้ยววินาทีเดียววินาทีนั้นบางทีมันไม่คุ้มเลยแล้วหลังจากนั้นมันเกิดใช่แล้วก็ตรงนั้นเรากลายเป็นมิตรภาพกันเลยแล้วเราจะไปเอาชนะกันทำไมเราทำมันตายแล้วก็เข้าคุกเออไม่มีประโยชน์อย่าใช้อารมณ์ชั่ววูบใช่ไหมพอยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วหนีตำรวจไปนะเสร็จแล้วต้องเข้ามอบตัวคุกรอมึงอยู่แล้วค่ะมีประโยชน์อะไรก็บางที่เนี่ยตำรวจจราจรจับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มันก็ไม่ยอมมันทะเลาะกันแทบจะชกกันตำรวจปืนยิงเลยแล้วสุดท้ายไอ้ตำรวจนั้นก็ติดคุกแล้วก็บอกว่าโอ้เขาคงรีบไปดูใจพ่อบ้างเนี่ยคิดดูใจรีบดูใจพ่อลมหายใจเข้าสุดท้ายค่ะเห็นไหมเนี่ยคือประสบการณ์ใช่ไหมคือเขาเรียกว่าอยู่รอดมาได้ไงรอดตีรอดมือมาทุกวันนี้ได้ไงบอกนี่อันนี้ขาดคือสุนันท์อีกคนหนึ่งนะไอ้สุนันท์นี่คนละแบบไอ้มันไม่มีศิลปะไม่มีศิลปะนั่นเป็นท้าชนอย่างเดียวไอ้สุนันท์เนี่ยยอมหักไม่ยอมหมอนี่ท้าชนอันนั้นก็อยู่รอดมาทุกวันนี้ได้แต่มันก็อยู่รอดมาได้ศักดิ์ศรีอยู่เหนือสิ่งอื่นใดนั่นแหละนั่นแหละค่ะค่ะก็สำหรับผู้เกษียณอายุนะคะวันนี้วันสุดท้ายนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์คำแนะนำจากไม่มีเกษียณจากผู้ที่ไม่เคยเกษียณหรอกแต่ว่าใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพไปข้าราชการหรือไปอะไรก็แล้วแต่นะผู้ที่เกษียณเฮ้ยผู้นี้เกษียณไม่ทำงานเว้ยผู้ที่ไม่รดน้ำกล้วยไม้เว้ยนั่นคือไก่มวยละคือวันนี้นะมันไปสะกดจิตตัวเองแบบนั้นนะคือวันนี้นะคุณนุ๊กค่ะจากการที่โลกดิจิตอลมันมาวันนี้ท่านผู้ชมอยากจะไปประเทศไหนเปิดยูทูบเปล่าใช่อยากไปหมู่บ้านเล็กๆในญี่ปุ่นที่สวยงามก็เปิดเอาแต่ท่านต้องมีเงินนะต้องมีเงินเดี๋ยวจะพูดจะสมศรีมาผู้หญิงก็ต้องมีเงินก่อนแต่ท่านจะเดินทางไปในตอนต้องจ่ายตังค์แต่ถ้าดู YouTube นี่โอเคบรรยากาศนี่ก็เปิดแอร์หนาวๆหน่อยพอได้มีบ้านก็เข้างานโครงการนั่นน่ะขายบ้านแล้วก็รอวันตายแล้วก็สุดท้ายก็ตายผู้เข้าบ้านไปโครงการจำนองบ้านผู้สูงอายุฝากนิดนึงท่านที่สูงอายุแล้วเนี่ยเราเอามรดกให้ลูกหลานโปรดระวังใช่มันยังไม่เลี้ยงท่านโอนไปให้ลูกหลานเมื่อไหร่มันไม่ดูแลท่านท่านจะว่าไงเพราะงั้นเนี่ยผมเห็นนะสูงอายุแล้วรถเข็นนะลูกหลานแม่งไปยุงกันแทบจะเป็นแทบจะตายเพราะยังไม่โอนทรัพย์สินให้ไงเออเป็นสัจธรรมเพราะงั้นอย่าไปโอนให้ง่ายๆตอนนี้มี100ล้านผมมี100ล้านค่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยโจ๊กวันนี้ขอโจ๊กสักเรื่องนะคะพี่โสโจ๊กวันนี้
เอาเรื่องอันนี้ก่อนเอาจะเอาเรื่องเอานี่ก่อนรู้จักร้านไก่ย่าง KFC ใช่ไหมอ๋อกินบ่อยเจ้าของเครื่องชื่อผู้พันแซนเดอร์ใช่ไหมใช่ที่หนวดเฟิร์มใช่ไหมใช่ผู้พันแซนเดอร์บอกวันหนึ่งเนี่ยยอดขายมันตกมา3เดือนแล้วนะทำไงดีวะก็ไปหาป๊อปจะโทรศัพท์ไปหาป๊อปนะท่านป๊อปป๊อปมีปัญหาหน่อยนึงช่วยเปลี่ยนคำขอได้ไหมที่บอกว่าข้าพเจ้าขอขอบคุณพระเจ้าที่ประทานขนมปังให้ข้าพเจ้าวันนี้นะเพื่อความอยู่รอดครอบครัวข้าพเจ้าเนี่ยขอเปลี่ยนข้าเลยผู้เป็นเจ้าขอประทานขอพระคุณที่ประทานไก่มาให้ข้าพเจ้าได้ทานวันนี้ได้ไหมข้าพเจ้าจะบริจาคให้ท่านน่ะ10ล้านเหรียญใช่ไหมผมบอกไม่ได้หรอกนี่เป็นคำสวดของพระเจ้าอ้อนวอนของพระเจ้ามันเปลี่ยนไม่ได้เป็นรูปแบบนี้ต้องเปลี่ยนมันต้องบอกอย่างนี้แหละเขาพูดอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้เลยอ่ะโอเคผู้พันแซนเดอร์ก็บอกโอเคไม่เป็นไรอีก4เดือนมายอดขายตกอย่างเดิมโทรหาป๊อปใหม่ท่านป๊อปเปลี่ยนคำขอพรพระเจ้าได้ไหมจากที่บอกว่าขอขอบคุณพระเจ้าที่ประทานขนมปังให้พระเจ้าและครอบครัววันนี้น่ะเป็นขอประทานไก่ขอบคุณที่ประทานไก่ให้ข้าพเจ้าได้ไหมผมบอกไม่ได้หรอกทำไมอ่ะบอกจะให้50ล้านดอลลาร์นะผมไม่ได้เป็นคำขอของพระเจ้ายังไงก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะเป็นคำมาตรฐานคำสวดเขามาตรฐานอีก6เดือนผู้พันเซนเดอร์โทรไปใหม่พบเรื่องเดิมอีกแล้วนะเนี่ยขอเปลี่ยนคำขอเนี่ยจากประทานขนมปังให้เป็นไก่อย่างเดิมได้ไหมคราวนี้ข้าพเจ้าขอบริจาคร้อยด้านดอลลาร์ป๊อปบอกเดี๋ยวนะสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวประชุมกันนะไปประชุมพวกคาร์ดินาลบอกว่านี่วันนี้เรามีข่าวดีข่าวดีคือผู้พันแซนเดอร์เจ้าของ KFC จะบริจาคให้เราร้อยล้านดอลลาร์แล้วข่าวร้ายล่ะข่าวร้ายเราจะเสียบัญชีทุกค่าที่เป็นขนมปังและขนมปังไปโธ่มันอย่างนี้นี่เองมีนิดเดียวเติมให้คุณโสพลนะเขาให้เท่าไหร่500ล้านให้100ล้าน100ล้านดอลลาร์มีอีกเจ้าหนึ่งไปหาอยู่หาป๊อปตลอด3ครั้งเลยจนครั้งสุดท้ายคาริน่าก็สงสัยว่าทำไมป๊อปไม่รับมีเรื่องอะไรมันก็เดินบอกแล้วพวกคุณจะรับไหมเขาให้ 3,000 ล้านเหรียญดอลลาร์อย่างเงี้ยเขาบอกแล้วก็ให้เราทำอะไรเปลี่ยนคำว่าอาเมนเป็นเป๊ปซี่บางคนทั้งหมดว่าถูกแล้วป๊อปไปเอามันได้ยังไงมันเปลี่ยนอาเมนเป็นเป๊ปซี่แต่โจ๊กไม่ได้บอกใช่ไหมว่าที่ประชุมคาร์ดินัลบอกว่าอะไรเขาไม่บอกมาตั้งสามรอบแต่น้องปังนี่โอเคแน่นอนเอาแน่นอนไก่แน่นอนเปลี่ยนแจกน้องปังเป็นไก่ขอพระพุทธเจ้าที่ประทานไก่ให้กับพระเจ้าและประทานครอบครัวนะอีกเรื่องตำรวจตำรวจระดับนายสิบเนี่ยนะวิ่งไล่ผู้ร้ายใช่ไหมวิ่งไล่ผู้ร้ายวิ่งเต็มที่เลยล่ะก็วิ่งข้ามสะพานใช่ไหมปุ๊บเนี่ยเอ้าปืนตกน้ำไปปืนหลวงด้วยทำไงจะผู้ร้ายก็หนีไปแล้วก็นั่งร้องไห้น้ำก็ลึกน้ำไหลเชี่ยวเลยใช่ไหมนั่งร้องไห้จะทำไงดีว่าปืนหลวงของหลวงด้วยหายไปใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเทวดาที่เฝ้าน้ำเนี่ยก็โผล่ขึ้นมามีเรื่องอะไรเหรอตำรวจบอกข้าพเจ้าทำปืนหลวงตกไปนะแล้วไม่รู้จะทำไงดีปืนหลวงหายไปกลับไปเจ้านายต้องโดนต้องโดนเจ้านายเล่นงานแน่เลยใช่ไหมเทวดาก็บอกเดี๋ยวงมให้นะเอางมไปปุ๊บเอาปืนทองมาให้อันนี่ใช่หรือเปล่าบอกไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเทวดางมไปครั้งหนึ่งเอาปืนเงินมาให้นี่ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเทวดางมไปทีเอาปืนตำรวจมาให้เลยนี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนี่ขอบพระคุณท่านเลยนะครับเทวดาบอกว่าซื่อสัตย์มากเลยเอาไปทั้งปืนเงินปืนทองและปืนทั้งเองด้วยให้หมดใช่ไปอีกครั้งหนึ่งกลับมาใหม่คราวนี้พาเมียมาเที่ยวใช่ไหมพาเมียเที่ยวเมียดันตกน้ำไปใช่ไหมคราวนี้ร้องไห้นั่นแหละต้องงมใช่ไหมร้องไห้เทวดางมมาปุ๊บเนี่ยจับอ้ําขึ้นมาให้ดูโอ้โหตำรวจบอกให้นี่น่ะเมียผมละใช่แล้วใช่แล้วจับอ้ํามาให้บอกอ้ําใช่แล้วบอกใช่แล้วบอกว่าเทวดาบอกไอ้นี่โกหกตอแหลไม่ใช่เมียมึงเนี่ยนะผิดไม่ซื่อสัตย์เหมือนตอนเปิดเลยใช่มั้ยบอกท่านเทวดาต้องเข้าใจนะถ้าผมบอกว่าไม่ใช่นะท่านก็ไปหยิบ
ลงไปใหม่จะเอายาย่ามาให้อีกใช่ไหมผมก็ไม่ใช่ถ้าท่านก็จะเอาเมียกับผมขึ้นมาใช่ไหมล่ะฉะนั้นผมเนี่ยถ้าผมเป็นคนดีท่านก็ยกทั้งยาย่าทั้งอ้ําให้ผมกับเมียด้วย3คนผมตำรวจชั้นผู้น้อยไม่มีเงินเลี้ยง3คนได้หรอกก็เลยเอาคนเดียวเอาคนเดียวพอแล้วมีเงินได้3คนฉะนั้นน่ะต้องฟังว่าเวลาตำรวจเขาโกหกเขามีเหตุผลเสมอฟังแล้วมันน่าเชื่อถือสำนวนมีน้ำหนักแม่ผมนึกถึงทักษิณทักษิณเลยนึกถึงทักษิณทันทีเลยสนุกสนานนะคะวันนี้โจ๊กจากพี่โสนะคะมีคนบอกว่าจริงๆก็ฟังโจ๊กมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะยังจะมีตอนท้ายอีกเหรอคะก็สนุกสนานค่ะเดี๋ยววันนี้อย่าลืมติดตามนะคะก่อติดสถานการณ์กับช่องนิวส์วันของเราได้ทำใจทำใจทำใจติดตามทำใจด้วยใช่ใช่แล้วก็มาเฮฮากันอีกครั้งนึงตอนประมาณ3 ทุ่มกับรายการไม่ต้องปาไม่ต้องปาทีวีหรือชกกำแพงหรือไม่ต้องนะไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่า3 ทุ่มมันจะได้ดูเราอีกครั้งใช่ไม่ใครเครียดใครเครียดกับเราค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้ปลอดภัยโรคภัยไข้เจ็บทุกคนครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ